สวัสดีชาวโลกวันนี้วันศุกร์ที่15กันยายนนะฮะวันนี้เรานั่งรถเมล์จากที่ทำงานอีกแล้วมาลง3ย่านอีกแล้วเพราะว่ารถเมล์มันเป็นรถเสริมหมดระยะตรงนี้นะฮะก็โปรแกรมของเราวันศุกร์จากเดิมเป็นวันศุกร์ที่แสนโหดกลายเป็นวันศุกร์ที่แสนชิลก็คือเดินเร็วแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งเดี๋ยวเราแวะเปลี่ยนชุดที่3ย่านมิดทาวน์แล้วก็เริ่มเดินออกกำลังไปเลยนะฮะแบกเป้ไปด้วยหน่อยหนึ่งไปถึงสวนลุมก็ค่อยฝากกระเป๋านะฮะแล้วก็จ็อกกิ้งคิดว่าระยะน่าจะพอดีนะฮัลโหลชาวโลกก็อันนี้เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังแบกเป้อยู่ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าอะไรนะจามจุรีสแควร์นะครับเดี๋ยวเราทำโปรแกรมของวันนี้ก็คือเป็นเดินเร็วและวิ่ง5ไซเคิลนะครับเริ่มแต่ตรงนี้เลยกดเริ่มออกกำลังกาย 5.16 กิโลเมตรจับ GPS 3 2 1 go อันนี้ก็คือwork out เริ่มต้นตรงข้ามถนนที่อังรีดูนาวนะครับก็เดี๋ยวเราเดินต่อไปจนถึงสวนลุมไม่รู้ว่าพอไปถึงที่ร้านฝากกระเป๋ามันจะพอดี600เมตรไหมนะถ้าไม่พอดีเราก็จ็อกพร้อมกระเป๋าไปปั๊บไปกระต่อไปกระต่อคือพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกตั้งแต่เที่ยงก็ยังไม่ตกแต่มีร่างสังหรณ์ว่ามันจะตกเร็วๆนี้แหละเราเดินมาถึงหน้าสวนลุมแล้วนะฮะตรงที่เป็นพระบรมรูปรีด300เมตรจะเข้าสู่ระยะจ็อกกิ้งทางที่1จากทางก็น่าจะต้องจ็อกกิ้งก่อนถึงร้านฝากกระเป๋าแน่ๆเลยให้เริ่มจ็อกตั้งแต่ประตูหลานน้ำไปเลยก็จ็อกไปทางเป้เบาๆนะฝากกระเป๋าเรียบร้อยจ็อกกิ้งกันต่อสำหรับไซคล์หนึ่งไปอีกประมาณ100เมตรเข้าระยะเดินแล้วนะฮะเดินอีก670เมตรผ่านหน้าลุมพินีสถานนะวันนี้เราจะพยายามเดินด้วยเพสที่เร็วนะเพื่อไม่ให้มันเป็นวันศุกร์ที่ชิวจะรอดไหมจะรอดไหมอีก500เมตรขอนาฬิกาอีก100เมตรเป็นวิ่งไซเคิล2นะฮะวอล์กกิ้งพีเรียดรอบ 3รู้สึกวันนี้เพสเร็วเหนื่อยเข้าไซคลที่4อีก2ไซคลรอบนี้ขอช้าๆนะศูนย์จุด25กิโลเมตรวอล์กแล้วอีก1ไซคล1เดิน1วิ่งเดินต่อไปเห็นแดดแล้วเห็นแดดแล้วน่าจะฝนไม่ตกเหลืออีกเดิน200เมตรแล้วก็จ็อกครั้งสุดท้ายนะฮะสู้ๆรอบสุดท้ายyou
ได้แล้วก็ถึงตรงนี้5กิโลพอดีน่าจะเหลือคูดาวอีก2เมตรทางข้างหน้าของสวนลุมเนาะปกติเขาก็จะเลี้ยวขวาวิ่งอ้อมตามแทร็กแต่เดี๋ยวเราจะตรงไปเลยไปที่ประตูด้านหน้าเลยนะครบแล้วนี่โอเคลงสะพานมานี่ตรงก่อนที่จะเลี้ยวขวาขึ้น Target Ridge แล้วนะฮะก็ครบโปรแกรมของวันนี้ละเดี๋ยวเราเดินบนฟุตบาทกลับไปประตูด้านหน้าที่เราฝากกระเป๋าไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินผ่านแก๊งแอโรบิกนะครับอดหยุดเลย5กิโลที่เร็วที่สุดนะฮะ42.52 yes pace 10นะครับบายบายสวนลุมวันนี้จะสร้างสถิติใหม่ตะกี้กดในแอปดูมันเขียนว่าเฉลี่ยเพส10แต่คือตอนฉันน่ะเดินมาเพส11แต่พอเริ่มจ็อกในสวนเนี่ยเพส9กว่าจ้าไม่น่าถึงเหนื่อยโอเคแต่แปลว่าเราวิ่ง9กว่าเริ่มไหวแล้วนะ